รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งรายละเอียดหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบและแก้ไขใหม่เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ำอีกผมก็ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไม่นานมากก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอเก่าๆเพื่อทำความรู้จักกับผมให้มากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เกิดขึ้นก่อนสถานการณ์โควิดและลอก3เหตุการณ์หรือการกระทำใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมสวัสดีครับพอผมโจโจ้เบอร์เฟตคนเดิมกับช่วงเพราะอะไรปะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเดินอย่างต่อเนื่องเลยครับผมช่วงนี้สำหรับวันนี้เป็นงานเต็มแผงหน้าลูกค้ามีงานที่หลังมาอยู่แล้วแล้วก็จะเอาเชื่อมไปติดแผ่นหลังเลยคือจะไม่เว้นสี่ข้างอะไรทั้งนั้นแบบที่ลูกค้าให้มาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมเปลี่ยนสเลทเทสเลยแล้วมาดูกันว่าจอเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการลงเงารองพื้นก่อนที่จะลงสีเทคนิคนี้สำหรับมือใหม่ผมว่าค่อนข้างชัวร์ในการลงสีแล้วมันจะติดง่ายแล้วก็สีจะดูมีระดับทั้งนั้นที่ใช้แค่ไม่กี่เฉดแต่ข้อเสียก็คือจะช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องลองพื้นทิ้งไว้ประมาณ1เดือนถึงเดือนกว่าๆถึงจะลงสีซ้ำได้สำหรับใครที่ไม่ได้รีบก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะใช้หมึกทั้งหมดกี่ฝากี่หยดบ้างสำหรับเฉดที่ผมใช้รองพื้นวันนี้ก็จะเป็นฝาไซส์ใหญ่สุดอันนี้เป็นหมึกดำไดนามิกเพียวเฉดไม่ได้ผสมอะไรฝาแรกผมก็จะหยดประมาณ16หยดฝาที่2ก็ประมาณ8หยดฝาที่3ก็4หยดที่เห็นดูมันเยอะๆผมใส่น้ำเกลือลงไปแล้วก่อนหน้าเพื่อให้มันไม่ลงไปติดฝาด้านล่างมากครับจากนั้นก็ใช้น้ำเกลือเต็มฝาทุกฝาที่เห็นเละเทะเนี่ยเพราะมันติดกล้องนะปกติไม่ค่อยเทหกขนาดนี้ใช้เครื่องพ่นสีจากฝาที่บางที่สุดจะได้ไม่ทำให้เฉดเพี้ยนประมาณนี้เดี๋ยวมาดูงานลูกค้ากันนี่เราก็ทำกันไปหลายรอบแล้วผมงานนี้ลูกค้ามีที่หลังมาเราก็จะเชื่อมให้เป็นติดกับหลังเป็นงานเดียวกันเลยทั้งสองฝั่งสำหรับรอบนี้เราก็จะมาทำเงารองพื้นก่อนลงสีกันนะครับผมก็จะทำช่วงของเสื้อแล้วจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้ววิธีการจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมกันเลยเกมที่ใช้วันนี้เป็น 15M0.30 หัว10ของควาดอนNot a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something.With the weight of the world on my shoulders, I know I told you.
is the best lot I know. It's not a game that I am playing. My love, try to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. เชื่อกูเปล่าว่าเมษา 200,000 ซับถ้าตื่นสายหน่อยอ่ะฝันเนี่ยมีได้โลกบ้างยังครับแสนนึงพี่ถึงจะได้ผมอยู่กับ 80,000 มา 3 เดือน 4 เดือนแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเองตอนแม่งตอนนี้แม่งจาก 1,000 ถึง 30,000 เอ้ย 1,000 ถึงประมาณ 50,000 แม่งโคตรไวเลยอ่ะผู้ติดตามขึ้นทุกครั้งที่สุพรรณบุรีอ่ะไอ้เหี้ยกูดีกดดูแม่งเชี่ยมาเลยวะตอนนี้แม่งจะลดให้ด้วยไอ้ Trying to hold my feeling I don't know what's right I'll find the best way I think that I might I know you made it in the nick of time I'm calling onSomething. I think we're made of something. I keep my time in a pocket. I wanna find a new keeper. I like the way.Mysterious, I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you it's the best lot I know. It's not a game that I am playing. My love, try to hold my feeling. I don't know what's right.Find the best way I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. รอบนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับผมสำหรับใครที่คิดว่าจะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูก็ตามสบายเลยครับผมเผื่อเป็นแนวทางที่คนไม่เคยลองทําถ้าลองทําดูผมว่าน่าจะง่ายกว่าการลงสีไปเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่มืออาชีพมากพอก็อาจจะทําให้เป็นแผลได้ถ้าซ้ําหลายสีเข้าไปให้เสร็จภายในวันเดียวข้อดีก็คือแผลจะไม่หนักเพราะว่าเราจะรอให้มันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อาจสีเข้าไปเลยไม่ต้องมาปูเงาหน้างานอีกทีแต่ข้อเสียก็คือจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าต้องรอให้แผลลอก100%ถึงจะเอาสีซ้ำลงไปได้สำหรับงานนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมนี่ก็เป็นงานรอบเย็นนะถ้าจะได้เห็นกันไปแล้วคลิปที่ผ่านมาผมก็จำไม่ได้ว่า EP ไหนที่ลงงานนี้ไปเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาต่อฟางแถวนี้มีดอกไม้ใต้แขนจะได้ไปแค่ไหนYou can
นี้ก็หมดเวลาพอเท่านี้ก่อนนะครับผมที่ได้ไปก็จะมีส่วนของปากผิวปากแล้วก็ลิ้นแล้วก็มีใบไม้ที่เขาเรียกว่าใบเมเปิลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ดอกไม้ด้านในก็จะได้กลีบในดอกไม้ด้านในก็จะได้กลีบนอกไปครับผมที่เห็นเป็นพวกเส้นแดงๆนี่คือกลีบในครับผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสำหรับคลิปวันนี้วันนี้มาแจกสูตรลอกไวลอกบางลอกยังไงสีติดไม่มีหลุดใช้ง่ายๆเพียงเท่านี้ลองสังเกตดูจากงานที่ลอกแล้วพวกนี้ก็คือสีแทบจะไม่ต่างกับที่เพิ่งสักเลยเพราะว่ามีสูตรที่ทำให้ลอกดีขั้นตอนที่1ก็ใช้นี่เลยสดสีโซฟทำความสะอาดบริเวณที่เพิ่งสักมาทำความสะอาดติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 วันถ้ามีเวลาว่างก็พยายามล้างให้บ่อยที่สุดหรือเช้ากลางวันเย็นหรือมีโอกาสเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาล้างกับกระดาษทิชชู่ได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแค่สดสีซบขวดเดียวกับกระดาษทิชชู่ม้วนเดียวก็สะอาดหมดแล้วหลังสักวันแรกๆจะมีคราบเลือดหรือคราบน้ำเหลืองซึ่งทำให้สะเก็ดหนาใช้สดสีซบทำความสะอาดให้คราบเลือดและคราบน้ำเหลืองออกไปถ้าทำความสะอาดอย่างนี้ได้บ่อยๆภายในวันที่1และวันที่2โอกาสลอกบางจะสูงมาก wow. เร่งให้เห็นผลมากขึ้นก็ทาด้วยสกินเนอร์อีกหลอดละ100บาท 2-3 วันแรกแนะนำให้ทาแค่วันละครั้งหลังทำความสะอาดจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้พอวันที่3สังเกตแผลรอยสักเริ่มลอกแล้วหรือมีอาการคันจะเน้นทาเกินวันละ 2-3 ครั้งก็ได้ทาบางๆหลอดนึงใช้ได้นานมากและยังใช้กับรอยสักเก่าที่สักไปนานแล้วให้สีดูสดขึ้นมาได้อีกด้วย wow. บำรุงได้ทั้งแผลที่เพิ่งสักและรอยสักเก่าที่สักมานานแล้วสูตรมีเท่านี้ง่ายๆลอกบางสีติดดีบรรเทาอาการระบมใช้ง่ายใช้สะดวกพกไปได้ทุกที่